เชฟคุณกำลังมีอาการของภาวะดื้ออินซูลินหรือไม่ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วจะได้คำตอบค่ะผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลินพี่ปาบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนค่ะเราสังเกตอาจจะยังมองไม่เห็นเราก็เลยไม่ทราบว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินแต่จะอาจจะทราบภายหลังเมื่อเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วโอ้โหคงไม่อยากเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาตรวจเช็คอาการของเราตลอดเลยว่าเรามีระดับน้ำตาลสูงหรือไม่หรือมีภาวะที่ใกล้จะเป็นภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าข้อที่1หิวบ่อยค่ะนี่เป็นอาการทั่วไปโรคเบาหวานเลยนะคะ1หิวบ่อยมากระหว่างมื้ออาหารต้องกินค่ะไม่อยู่ไม่ได้2กระหายน้ำมากกว่าปกติค่ะ3ปัสสาวะบ่อยปกติเนี่ยลุกขึ้นมาปัสสาวะตลอดโดยเฉพาะเวลากลางคืนข้อที่4ตามัวตาเริ่มมองไม่ชัดข้อที่5มือเท้ามีอาการชามันแปลกมากๆทั้งที่ไม่เคยมีข้อที่6อ่อนเพลียมากผิดปกติข้อที่7อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะจะมีอาการทางผิวหนังบริเวณเนี่ยคอรักแร้ขาหนีบจะมีปื้นดำๆหนามากกว่าปกติหรือเกิดติ่งเนื้อถ้ามีอาการเหล่านี้ยิ่งแสดงชัดเลยว่าคุณเป็นโรคเบาหวานและอยู่ในภาวะดื้ออินซูลินอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะต้องดูแลรักษาตัวเองเชื่อพี่ปรานะคะ